ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยรู้ทุกฝันมังกรหุ่นมือสวัสดีครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ทุกคนพี่ชื่อบังนะครับชื่อจริงๆว่าพี่มังกรคนหล่อถ้าอยากหล่อแบบพี่มังก็ให้น้องๆไปหาถุงเท้าที่ไม่ใช้แล้วมาสักหนึ่งข้างก็พอแล้วเดี๋ยวพี่มังจะมาสอนเองว่ามังกรหล่อๆแบบนี้ทำอย่างไรเฮ้เอ้านี่มันพี่โจนี่นะนี่ครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ทุกคนอยากทำได้แบบนี้หรือเปล่าถ้าอยากทำได้รอติดตามเลยสอนศิลป์วันนี้ครับช่วงไอเดียสอนศิลป์เอ๊ถุงเท้านะครับอาจจะต้องเลือกพื้นฐานให้ฟูๆนุ่มๆลายหัวใจสีๆแต่ก็แล้วแต่นะว่าเรามีถุงเท้าเก่าๆของเราเหลือใช้เป็นสีอะไรนะครับตรงช่วงที่เป็นส้นเอาส้นชี้ขึ้นมาแล้วก็วางให้มันเป็นแบนๆลงไปนะครับแล้วเราก็กระดาษมากระดาษลังมาปากกามาวาดเป็นคล้ายๆกับวงรีวงรีนะครับแล้วก็ไปตัดออกมาครับตัดมาได้อย่างนี้นะครับผมจะสังเกตเห็นตรงนี้เป็นขีดเป็นเส้นนี่คือรอยพับพับไม่ได้พับครึ่งนะครับพับแบบให้ท่อนบนใหญ่กว่าท่อนล่างต่อเนื่องอีกทีนึงผ้าสักกราดสีแดงเสร็จแล้วนำไปตัดครับตัดตามรอยนี้เลยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ถ้ากล่าวอยู่แล้วนะครับต่อไปก็ติดตั้งปากจะบอกน้องๆก่อนนะครับว่าช่วงเวลานี้ตอนนี้อย่าเพิ่งรีบเอามือใส่เข้าไปต่อมาสีส้มนะครับต่อไปเป็นเอาลิ้นเป็นสีส้มนะครับกะระยะประมาณนี้ลากเส้นก็ไปตัดออกมานะครับช่วงแอบถ้ากาวติดไม่ต้องหมดนะครับขอให้มันพริ้วๆขยับไปขยับมาได้นิดนึงจริงๆขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเรามีถุงเท้าสีเขียวปากสีแดงอ้าปากแบบนี้ติดตาเข้าไปหน่อยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับออกมาเหมือนกบยังไม่มีฟันไม่มีเกล็ดครีบอะไรยังไงต่างๆนานานะฮะสีขาวมานะครับว่าสามเหลี่ยมตัดเมื่อกี้ก็คือตัดทั้งบนทั้งล่างอย่างนี้เลยนะครับติด9ทากาวตรงขอบแล้วก็แปะลงไปต่อไปนะครับสีม่วงสามเหลี่ยมเหมือนกันม่วงพอตัดออกมาเดี๋ยวเราจะทำเป็นครีบหลังเรามาดูขั้นตอนอื่นๆต่อดีกว่านะฮะเตรียมตัวทำตากับรูจมูกไว้ก่อนนะครับตาเราจะใช้นี่ครับอันนี้นะครับคือลูกเขาเรียกว่าลูกปอมๆ อ่ะมันจะเป็นลูกคล้ายๆก้อนไหมพรมแน่นๆ นะฮะแต่ถ้าเราไม่มีไม่เป็นไรครับเราจะใช้อย่างอื่นแทนก็ได้อันนี้แล้วก็มาติดผ้าสักหลาดสีขาวสีดำนะครับเป็นตานะครับแล้วก็ปอมๆลูกเล็กมาทำเป็นรูจมูกโอเคคิดว่าตรงนี้น่าจะติดอยู่ประมาณนึงแล้วขออนุญาตนะจ๊ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้มองจากด้านบนพร้อมออกโลดแล่นแต่ว่าอย่าลืมว่าอย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้อาจจะต้องให้เวลาในการเซตตัวนิดหน่อยเดี๋ยวถ้าใส่ไปเดี๋ยวจะหลุดงั้นรอแป๊บนึงนะฟันเป็นยังไงฟันพี่ตัวก็มีอันที่ทำเสร็จไว้แล้วเดี๋ยวใส่ก่อนใส่แล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาแห้งแล้วล่ะอันนี้เขาใส่ได้สบายว้าววันวันแล้วอ้าปากออกมานะครับมีความรักเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ใช้ผ้าแบบไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นผ้าสักหลาดแต่ว่าเป็นผ้าลวดลายที่เหลือใช้อย่างนี้เป็นรูปหัวใจนะครับผมแล้วก็ติดลวดลายใช้อะไรอ่ะลูกปัดบ้างขดลวดกำมะหยี่มาอย่างนี้บ้างนะครับผมนี่ก็ออกมาพร้อมพูดคุยกันแล้วเรียบร้อยมังก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันนี่แนว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 ใช้ได้ใช้ได้ยึดติดอยู่แล้วนะครับผมอ่ะเรียบร้อยเห็นไหมเสร็จ2ตัวสวัสดีครับจริงๆตัวเวลาที่เราขยับนิ้วเนี่ยมันก็เหมือนหน้าครับหน้าขยับเงื้อ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 รอติดตามชิ้นงานของน้องๆอยู่นะครับว่าจะออกมาน่ารักเหมือนคุณมังกับคุณแว่นนี้หรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดใครทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาอวดกันด้วยสอนศิลป์อินบ็อกซ์รออยู่ครับช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์สอนศิลป์อินบ็อกซ์นะครับวันนี้เรามีทั้งน้องผู้ชายแล้วก็น้องผู้หญิงเลยน้องพอเพียงอายุ8ขวบส่งผลงานวาดภาพเหมือนของตัวเองนะครับติดตามดูรายการทุกวันเลยนะครับผมน้องชอบมากๆครับขอบคุณนะครับน้องพอเพียงวาดรูปตัวเองมายิ้มเหมือนกันแววตาเหมือนกันโอ้โหนะครับแล้วก็มีฉากหลังเป็นภูเขาแล้วก็มีต้นมะพร้าวด้วยแล้วก็เขียนมาว่ารูปฉันเริ่มจากอะไรที่อยู่ใกล้ตัวก่อนแล้วก็เริ่มจากวาดรูปเหมือนของตัวเองก่อนแบบนี้นะฮะขอบคุณพอเพียงนะครับสวัสดีครับผมชื่อน้องโดมอนอายุ5ขวบครับวันนี้ผลงานมีชื่อว่าต้นสนกับสโนว์แมนชิ้นงานตุ๊กตาหิมะทำจากสำลีและแก้วน้ำที่แก้วน้ำพลาสติกนะครับที่ใช้แล้วใช่ไหมแก้วน้ำพลาสติกเนาะตกแต่งด้วยกากเพชรแล้วก็เม็ดโฟมครับตั้งโชว์ได้เลยอ่ะสบายๆเลยแบบเป็นของที่อวดใครได้เลยนี่ชอบมากจริงๆพี่ตัวเห็นแล้วอยากทำตามเลยจบรายการแล้วเดี๋ยวพี่ตัวจะไปหาวัสดุอุปกรณ์มาทำแบบที่น้องโดมอนทำด้วยเลยนะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีทีเดียวเชียวนะครับขอบคุณมากเลยวันนี้ขอบคุณทั้งพอเพียงทั้งโดมอนเลยนะครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับหมดเวลาลงเรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์วันนี้พี่โจลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ The fun